ช่วงหลังกลับมาเมืองไทยครับชนะซีอุยสสุนันท์ไทยและชนะตะเภาทองอิมเน้นแอร์มาลุ้นมาชมความระทึกใจกับมวยคู่เอกแล้วครับครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ครับตระกูลคนเหล็กเกียรติศรีมวยจากกระบี่นะครับวันนี้นายกเทศมนตรีแห่งเมืองปลายพญาครับจังหวัดกระบี่นะครับนายกเจเลปานกีนครับครับนำทีมเชียร์มาจากกระบี่เพื่อจะเชียร์ตระกูลพลเหล็กรุ่งเพชรเราขึ้นถอดมงคลให้กับรุ่งเพชรด้วยครับเมื่อสักครู่นี้รุ่งเพชรในตระกูลพลเหล็กในบรรดาพี่น้อง5คนครับขุนกระบี่ตำนานไทยรุ่งโรจน์สัทธวินวีรชัยสัทธวินเอฟบีไอนฤภัยแล้วก็รุ่งเพชรฮะน้องคนสุดท้องครับแล้วก็เป็นมวยประเภทรวยแชมป์เหมือนกันคนหนึ่งครับรุ่งเพชรครับได้แชมป์มาแล้วหลายเส้นครับตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงวันนี้105ปอนด์ของช่อง7ครับชิงจากพลกิจกอกอัปปนาครับจากนั้นมาได้115ของวิธีมวยอ้อมน้อย118ของอ้อมน้อยครับและ115ของลุมพินีแต่ว่าวันนี้ชิง126ของช่อง7แล้วครับท่านที่ชอบความรุนแรงนะครับโปรดอย่าไปไหนครับอยู่ที่นี่ดูตรงนี้ครับในขณะที่รุ่งราวีประกาศสิทธิ์ก็เพียบเหมือนกันครับแชมป์มวยไทยออฟอเมริกาครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าของรางวัลดูเดือดปี49ครับเคยได้กับเด่นเหนือเกียรติพัฒน์มาแล้วของช่อง7ครับก็ประเภทต่อยสนุกอาวุธแรงทุกลูกครับเตะหนักต่อยหนักโอ้โหคู่นี้นี่ต้องเรียกว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยครับไม่ถ้าหากว่าถ้าจะพูดกันแบบมวยจากต่างชาติก็แหมคู่นี้เปรียบเทียบก็ระดับหยุดประเทศหยุดโลกไปเลยครับครับเพชรเอกนี่ทางด้านรุ่งราวีนี่เคยน็อกเพชรเอกลูกบกถึง2ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยน็อกตะเภาทองอีเวนต์แอร์ที่เทพกิจพัทยาใต้ครับผลงานช่อง7ก็ชนะซีอุยสสุนนชัยเอาไว้ที่นี่ครับท็อปฟอร์มมากครับณเวลานี้ของรุ่งราวีต่อดูครับคู่นี้ต้องเรียนนะครับว่าอาวุธนั้นทุกอย่างใกล้เคียงครับแล้วก็ทุกอย่างมีสิทธิ์เช็คบินคู่ต่อสู้แต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะเป็นของใครเท่านั้นแหละครับแข่งซ้ายครับแน่นรางวัลเงินสดที่ฉันจะได้รับนั้น 120,000 นะครับไม่รวมค่าตัวเจาะยางแรงมากครับของรุ่งราวีเราได้ชมมวยคนละทางตลอดครับทุกคู่เลยวันนี้ซ้ายกับขวาตลอดครับโอ้แล้วคู่นี้ครับระหว่างมวยใต้กับมวยอีสานนะครับคนหนึ่งมาจากศรีพรภูมิสุรินทร์อุ้ยแข้งซ้ายครับคนนี้ครับคนที่เตะครับมาจากสุรินทร์รุ่งเพชรครับปลายพญากระบี่บรรดาผู้สัมผัสกรณีว่ากันว่ามวยคู่นี้ถูกคู่จริงๆครับตามกันต่อครับหนักหนักแรงแรงเลยครับยกหนึ่งที่ผ่านมายกนี้ก็น่าจะเข้มข้นแล้วครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับผู้ที่แฟนๆอยากชมได้ชมแล้วคู่นี้ก็ต้องดูครับมวยที่ทำน้ำหนักทำเวทขึ้นมาครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ในขณะที่รุ่งราวีครับก็เป็นน้ำหนักของเขาเลยครับ124 25 26เป็นมวยที่ชกสนุกทั้งคู่ครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดนะครับรุ่งราวีนี่เจ้าของรางวัลดูเดือดแห่งปีปี49ครับชกกับดูเดือดชกกับเด่นเหนือเกียรติพัฒน์คว้าดูเดือดมาแล้วครับของ7สีครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับแฟนมวยก็จดจำชื่อของรุ่งราวีขวาเดียงกันแล้วครับซ้ายกับขวาซ้ายของรุ่งราวีขวาของรุ่งเพชรครับรุ่งไหนจะรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลคว้าชัยวันนี้ครับจะมีคำถามตามมาครับเป็นคำถามทายใจของแฟนๆว่าซ้ายกับขวานั้นฝั่งไหนหนักกว่าครับคืนนี้ก็จริงๆแล้วมี3รุ่งครับรุ่งเพชรรุ่งราวีแล้วก็มีรุ่งนิรันดร์โอ้โหพลิกเลยครับเอาเสียหลักเลยครับเหลี่ยมนี้แจ๋วครับวันนี้126ปอนด์ครับเวทเต็มๆของรุ่งราวีเขาเลยนะครับเวทนี้เป็นน้ำหนักที่สบายสบายครับแล้วดูครับอาวุธที่ออกมั่นใจมากครับรุ่งราวีแต่ว่าต้องดูครับรุ่งเพชรนั้นจะมีทีเด็ดเป็นช่วงเป็นจังหวะครับนี่ครับจอยาโยนเข่าขาขวาโอ้ยขาขวาของรุ่งเพชรเป็นอะไรหรือเปล่าสำคัญเลยก่อนนะขาขวาครับมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ออกอาการให้เห็น
รุ่งอวีนั้นโจมตีขาขวาแล้วตอนนี้ครับพยายามซ้ำที่เก่าขวาหนักหายไปไหนครับศอกมาแล้วเอาครับตับซ้ายแรกครับแต่ละดอกที่ออกแรงๆหนักๆทั้งสิ้นเลยครับเนี่ยครับขาขวาของลุงเพชรยกหนึ่งไม่เจ็บอย่างนี้นะครับยกนี้ดูว่ามีอาการเจ็บที่ขาขวาขาขาเจ็บยังไงแต่งเลยลุงเพชรอุ้ยเอาครับตับตอกแรกครับเจาะยักษ์เจอแทงโอ้โหตื่นเต้นร้าวใจทุกวินาทีเลยครับเย็นตรึงแฟนพันธุ์แท้ให้อยู่ครับยกที่3ครับลุ้นระทึกกันต่อดูตามสถิติของรุ่งเพชรแล้วครับเขาชิงแชมป์ทุกครั้งไม่เคยพลาดครับคุณธนากรประสบความสำเร็จตลอดแต่ว่าการชิง126ปอนด์ของเขาวันนี้ครับต้องลุ้นกันเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวรุ่งเพชรปรับแผนแล้วนะครับจับตีเข้าไปโดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกเจอศอกจับแล้วครับเอาละครับดึงมาตีรุ่งเรามีแก้แล้วครับเปลี่ยนแผนแล้วครับเห็นช่องแล้วรุ่งเพชรเข้าติดตัวให้ติดให้ถึงครับให้เร็วให้ไวและจับในจะทำได้ตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าเร่งแล้วครับจับในรุ่งเรวีไม่ปะทะแล้ววงในถอยฉากออกโอ้โหรอจังหวะสองดักนะครับรุ่งเรวีนะครับเป็นการรวบเพื่อจะเก็บอาวุธของตระกูลพลเล็กแต่ว่ายกนี้ครับโอนนิ่งจริงๆครับรุ่งเรวีในขณะที่รุ่งเพชรครับยังไม่ละความพยายามครับและเป็นมวยที่การแก้เกมของรุ่งราวีนี่ไม่ธรรมดาครับวันนี้ดูครับล็อกใต้ปีกเป็นเกมเปิดของรุ่งเพชรเลยครับพยายามจะปรับแผนมาเล่นมุมในแต่รุ่งราวีดอกนี้ครับเต็มข้อเลยฮะเต็มแข้งเริ่มมาแล้วครับขึ้นเริ่มดุขึ้นครับเอาแล้วครับอุ้มแล้วรุ่งเพชรตีซ้ายน้ำย่อซ้ายน้ำย่อเอาน้ำบกแล้วครับเอาครับตอนนี้คนละยกครับแข้งขวามาอย่ายุบอย่าช็อตนะรุ่งราวีอย่างครับอย่างครับเดินเข้าไปครับยังตั้งรับอยู่เจาะมาแขนของรุ่งเพชรคือพยายามเล่นกำลังเข้าชนครับเล่นวงในโอ้แล้วดูครับเหลี่ยมนี้ครับใครจะนึกครับรุ่งเพชรครับมาแล้วครับร่างกายยังแข้งขวามาครับเท้าเอาขอคืนเอาครับมาอีกดอกแรงขึ้นมาแล้วนะครับโอ้สมกับเป็นตระกูลพลเหล็กเจ็ดสีจริงๆครับรุ่งเพชรโอ้โหโหนศอกจงตีไวครับรุ่งราวีคืนวงในวงในพลิกโอ้โหลูกนี้เกือบครับเกือบไปครับโอ้โหตายแล้วครับเตะหน้าแข้งเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่มาหาแรงใจครับจากกองเชียร์ฟ้าอุดรเมืองป้องกันแชมป์กับแดเนียลควายทองยิมครับวันที่10นี้ที่ลุมพินีกับสึกเกียรติเพชรก็มีหลากหลายรสชาติครับเรามาชมที่สนามมวย7สีวันนี้ครับผู้เอกชิงแชมป์เฟเธอร์เวท7สีนานๆเราจะได้เห็นสักครั้งนะครับว่าผู้มวยลักษณะแบบนี้ครับสามารถที่จะตรึงคนดูให้อยู่กับที่ได้โดยไม่ลุกไปไหนรุ่งราวีพยายามจะเจาะยางครับซ้ำที่เก่าแต่ว่ารุ่งเพชรก็ไม่ให้เจาะได้ง่ายๆครับวงในเหลี่ยมของรุ่งเพชรครับจะพลิกเหลี่ยมได้หรือเปล่าหาช่องอยู่โอ้ตอนนี้มาเล่นเข่าในครับแต่ว่าขาขวาของรุ่งเพชรนะครับต้องดูครับแม่วันนี้โดนเจาะมาตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่าตอนนี้ถึงตรงนี้ยังแป๊บครับแต่ว่าเขาแก้ทางครับนี่ครับใช้แข้งที่เข่าที่นี่แหละครับที่เจ็บนี่แหละครับเจาะยาวโอ้ทำท่าจะยืนไม่ติดนะครับขาครับเจาะอีกทีหนึ่งขาขวาโอ้โอ้นี่เป็นความฉลาดนะครับนี่เป็นความฉลาดของรุ่งราวีครับ
ยังหวาดเสียวทั้งคู่ฮะรุ่งราวีนั้นมีแข้งซ้ายที่เด็ดที่ขาดเลยโอ้ถ้ายืนขาเดียวยุ่งนะครับเอาดูครับดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วดูครับลุกท้าเลยครับรุ่งเพชรโอ้นี่ต้องชมครับหัวจิตหัวใจครับยืนด้วยหัวใจแล้วครับตอนนี้จับแผนมาเล่นนอกแล้วครับรุ่งราวีดูครับในบิดลงมาโอ้ยังจนได้ครับแล้วครับรุ่งเพชรต้องเข้าให้เร็วครับถึงตัวให้ไววงในดูจะดีกว่าแต่ว่าเกมวงนอกของรุ่งราวีนี่จังหวะเตะขายังแรงอยู่มีทีบสกัดเอาไว้ด้วยนี่ครับผลักออกไปเล่นวงนอกโอ้ติดสปริงปลายเท้าแล้วครับรุ่งราวีดักแทงยกเข่าฟันยกเข่าขวางเอาไว้ฮะอึดอัดเหมือนกันครับรุ่งเพชรอาจจะเป็นไปได้ครับขาขวาครับของรุ่งเพชรนั้นมีตำหนิคืออาจจะเจ็บแต่ว่าเจ็บอาการไว้ครับต้องชมครับหัวใจครับหัวใจเกินร้อยจริงๆครับวันนี้เข้าไม่ถึงเนี่ยครับโอ้โหแม่ก็ว่าดูสีหน้าโอ้โหนี่ครับออกลีลาแล้วครับรุ่งราวีอย่าเพิ่งครับเหลืออีกยกหนึ่งและสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒน์จอมบึงเจอกับเดอะสตาร์เชียงซิมยิมครับกลับมาชนครับยกสุดท้ายครับโอ้ลูกนี้ครับไปตวัดเกลือไปครับโอ้ลูกนี้ล้มแล้วไม่ซ้ำกับล้มแล้วไม่ซ้ำนักมวยโอ้พยายามจะเจาะเหมือนกันครับรุ่งเพชรนานะครับเราไม่ค่อยเห็นรุ่งเพชรทกสไตล์นี้แบบนี้ครับครับไล่ครับไล่แขนครับเสียบขวาแยกครับแยกก่อนเล่นหมดกันแล้วครับตั้งรับแน่นไม่ประมาทตีหัวเข้าบ้านครับฉีบสกัดเอาไว้ครับเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงแล้วโอ้แล้วดูครับรุ่งเพชรเดินเข้าไปหลวมหลวมก็โดนตลอดนะครับวันนี้ขาล้อครับยางเหลือไม่เท่ากันครับลมเหลือไม่เท่ากันทำให้รุ่งเพชรครับเดินไม่ได้อย่างใจครับนี่ครับโดนจ่อยางครับโอ้ต้องขย่งเลยครับหยุดเลยครับวันนี้รุ่งราวีวางแผนมาดีมากครับจุดบกพร่องแทบจะไม่มีนะครับรุ่งราวีวันนี้แข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆครับแล้วก็โจมตีจุดอ่อนด้วยการเจาะยางก่อนนี่ครับสร้างความกดดันไปที่ขาของรุ่งเพชรเป็นยืนแทบจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ฮะแต่ว่าด้วยหัวใจครับด้วยหัวใจหัวใจครับแล้วครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับผู้เอกของวันนี้เรื่องของคะแนนครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับก็ต้องชมทั้งสองฝั่งครับคนหนึ่งวางแผนมันดีอีกคนหนึ่งหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับยืนด้วยหัวใจครับตอนนี้คุณชัยทัศน์สละทานขึ้นไปบนเวทีแล้วครับเดี๋ยวจะมีการประกาศผลคะแนนให้นักมวยได้ทราบแล้วก็แฟนมวยทุกท่านถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีสมราคากับผู้ชิงแชมป์ที่ว่าง126ปอนด์ของช่อง7สีกันเลยครับแล้วก็ผู้ที่จะสนับสนุนครับแชมป์ของมวยไทย7สีแต่ละสัปดาห์ครับหากว่าชกเป็นผู้เอกอย่างน้อยๆครับ 100,000 กับอีก 2,000 ครับเป็นรางวัลพิเศษไม่รวมค่าตัวครับและคู่นี้เป็นการชิงแชมป์เฟเธอร์เวทที่ว่างของสนามมวยช่อง7สีตอนนี้คะแนนอยู่ที่คุณชัยทัศน์พร้อมแล้วเชิญครับท่านผู้ที่เกียรติและท่านผู้ชมที่เคารพครับต่อไปนี้มีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกรรมการเชิดชัยชานนท์ศรีชรัตให้นักมวยทางด้านมุมแดง47คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนกรรมการสนองอมอิ่มให้นักมวยทางด้านมุมแดง47คะแนนและให้คะแนนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงิน49คะแนนคะแนนสุดท้ายจากกรรมการยงศักดิ์ณสงขลาให้แดง47คะแนนและให้น้ำเงิน49คะแนนเราได้แชมป์คนใหม่นะครับขอเรียนเชิญ
คุณสรัญวิรุตตมวงศ์กรรมการรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนให้กับรุ่งราวีสศิประภายิมเป็นแชมป์วันนี้ด้วยแข้งซ้ายมหาภัยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรุ่งราวีสศิประภายิมด้วยครับและต่อไปนี้เป็นรางวัลที่นักมวยจะได้รับในฐานะแชมเปี้ยน